ัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ Exclusive Food Talk รายการที่จะนำเสนอเรื่องราวอาหารแห่งอนาคตเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากกูรูสู่ผู้ประกอบการซึ่งในวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปพบกับเรื่องราวของเห็ดแคลงซึ่งถือเป็นหนึ่งในวัตถุดิบหลักในการผลิตอาหารแพลนเบสหรือโปรตีนจากพืช นั่นเองนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ณขณะนี้เลยค่ะและตอนนี้ค่ะเราอยู่กับคุณปริยะศิริกูล Managing Director บริษัท Innofo จำกัดและเจ้าของแบรนด์มัดใจสวัสดีค่ะคุณปริยะค่ะสวัสดีครับในมุมมองของคุณปริยะค่ะคิดว่าเห็ดแคลงเนี่ยมีความแตกต่างหรือว่ามีจุดเด่นต่างจากวัตถุดิบชนิดอื่นยังไงบ้างอะคะจุดแตกต่างของเห็ดแคลงหลักๆน่าจะ 2-3 ส่วนครับเห็ดแคลงก็จะเป็นทางเลือกใหม่ของคนที่แพ้ถั่วที่สามารถทานแพนเบสได้นี่คือข้อแรกข้อที่2เห็ดแคลงเขาจะมีเนื้อสัมผัสที่มันจะเด้งสู้ฟันคล้ายกับเนื้อสัตว์โดยตัวเขาเองอยู่แล้วเรื่องที่3ก็คือสารต้านเซลล์มะเร็งหรือสารเบต้ากลูแคนก็คือหนึ่งในเหตุผลที่คนทานแพนเบดก็คือไม่อยากเสี่ยงต่อการทานโรคมะเร็งการทานแพนเบดคือลดความเสี่ยงแต่การทานแพนเบดจากเห็ดแคลงคือการเพิ่มภูมิต้านทานการเป็นโรคมะเร็งเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำถือได้ว่าเห็ดแคลงเนี่ยที่ใช้ในเป็นส่วนประกอบในการผลิตอาหารแพนเบดเนี่ยก็เป็นที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะทางมัดใจเนี่ยมีการพัฒนาตัวเห็ดแคลงอะค่ะไปเป็นสินค้าชนิดไหนบ้างแล้วก็ผลตอบรับของผู้บริโภคเนี่ยเป็นยังไงบ้างอะคะวันนี้สินค้าของมัดใจจะมี2กลุ่มครับกลุ่มแรกก็คือเป็นกลุ่มของฟรีดไดร์ก็คือเอานำสินค้ามาเทน้ำรอ5นาทีทานได้เลยกลุ่มนี้ก็คือจะเน้นไปที่เมนูไทยๆอย่างต้มยำลาบแกงคั่วเป็นเมนูออริจินอลของเห็ดแคลงที่ปกติทานกันกลุ่มที่2จะเป็นกลุ่มของแช่แข็งแช่แข็งก็คือเป็นมีแผ่นเบอร์เกอร์มีหมูปิ้งมีสเต๊ะอันนี้ก็จะคล้ายๆกันครับคือเน้นความเป็นไทยเหมือนกันอย่างหมูปิ้งหรือสเต๊ะเนี่ยก็คือจะเป็นเมนูคนสำหรับคนไทยที่ให้เข้าถึงแพนเบดได้ง่ายขึ้นซึ่งการตอบรับเนี่ยตลาดไทยที่ขายดีก็จะเป็นหมูปิ้งแต่ว่าหมูปิ้งของเราคือไม่ต้องเสี่ยงต่อคอเลสเตอรอลเสี่ยงต่อไขมันเสี่ยงต่อสารเร่งเนื้อแดงพวกนี้ดีต่อสุขภาพส่วนที่ตลาดต่างประเทศที่เขาสนใจก็คือจะเป็นตัวของแผ่นเบอร์เกอร์เพราะอย่างที่เรียนเลยครับว่าแผ่นเบอร์เกอร์ของเราคือกลูเทนฟรีซอยฟรีซึ่งตอนนี้มันยังไม่มีแพลนเบสยี่ห้ออื่นๆที่ทำได้แบบนี้ในส่วนของการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์อย่างเงี้ยค่ะอันนี้อยากทราบว่าทางมัดใจเนี่ยได้มีการไปขอความช่วยเหลือหรือว่าได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในประเทศไทยหน่วยงานไหนบ้างเพื่อที่ว่าท่านผู้ชมที่รับฟังอยู่เนี่ยอาจจะมีเป็นผู้ประกอบการแล้วก็มีวัตถุดิบของตัวเองอยู่แล้วแต่อยากจะหาช่องทางในการจะพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์ของตัวเองอะค่ะต้องบอกว่ามัดใจเริ่มต้นจากไม่ได้มีความรู้ทางด้านอาหารครับเราคือจากเกษตรกรเลยจากชาวสวนยางพาราเลยคราวนี้พอได้ไอเดียเนี่ยเราได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาคราชการหลายหน่วยงานมากเราไม่ถนัดทุกด้านนะครับแต่เราต้องหาช่องทางที่หน่วยงานภาครัฐจะมาซัพพอร์ตเราได้ซึ่งในมุมของผู้ประกอบการรายเล็กๆเนี่ยเราไม่ได้มีทุนเยอะด้วยให้เราพัฒนาเองหมดเราทำไม่ได้คราวนี้หน่วยงานภาครัฐมีหลายโครงการอยู่แล้วเราก็ต้องเลือกโครงการที่เหมาะกับสถานะสเตทของเราณเวลานั้นเราต้องการพัฒนาเรื่องไหนเราก็จะเข้าไปติดต่อเขาแล้วดูมีโครงการอะไรที่เราเข้าร่วมได้ทางบริษัทนะคะได้เข้าไปช่วยสร้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้คนในชุมชนนะคะประมาณกี่ครัวเรือนแล้วก็สร้างรายได้เนี่ยประมาณเท่าไหร่อะคะปัจจุบันก็15รายเนี่ยปีนึงก็สร้างมูลค่าให้กับเฉพาะกลุ่มเครือข่ายปีประมาณ 2-3 ล้านบาทอย่างเห็ดสดปกติกิโล250บาทแปรรูปเบื้องต้นขั้นง่ายก่อนก็แค่ตากแดดเหมือนคล้ายเห็ดหอมแช่น้ำก็คือลูกกลับมาเนี่ยก็จะกลายเป็นกิโลละ 1,000 ใช่ไหมครับแต่ว่าเราต้องใช้เห็ดสดถึงประมาณ 4-5 กิโลมาตากเพื่อน้ำหนักให้ได้1กิโลแต่เมื่อเราเอาเห็ดแคลงเนี่ยมาแปรรูปเป็นแพนเบดจากเห็ดสดกิโล250กลายเป็นแพนเบดกิโล 6-700 มูลค่ามันเพิ่มขึ้นอย่างน้อย3เท่าซึ่งตรงนี้จะเป็นโอกาสที่เกษตรกรไทยหรือผู้ประกอบการไทยที่จะเอาเห็ดแคลงเนี่ยเอามาใช้ในการทำเป็นแพนเบดนอกเหนือจากเป็นอัตลักษณ์ที่แตกต่างที่ประเทศอื่นเขาไม่มีเห็ดประเภทนี้แล้วเนี่ยยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไทยชุมชนไทยที่แท้จริงนะครับค่ะสุดท้ายนะคะก็อยากให้คุณปริยะค่ะช่วยฝากข้อคิดหรือว่าแนวทางในการที่จะเลือกบริโภคอาหารแพลนเบสให้ท่านผู้ชมได้รับฟังสักนิดนึงค่ะการทานแพลนเบสคือเพื่อหนึ่งก็คือลดสร้างความสมดุลให้กับสังคมให้กับสิ่งแวดล้อมสองคือสร้างความสมดุลให้กับร่างกายนี่แหละครับทานแพนเบดไม่จำเป็นต้องทานทุกวันไม่จำเป็นต้องทานเนี่ยทานทุกครั้งที่มีโอกาสก็ได้เป็นยังไงบ้างคะกับ
สาระดีๆของเห็ดแคลงที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวัตถุดิบหลักในการผลิตอาหารแพลนเบสนะคะท่านผู้ชมที่รับฟังอยู่เนี่ยน่าจะอยากลองหามารับประทานกันแล้วใช่ไหมคะสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณคุณปริยะสิริกูล Managing Director บริษัท Innofo จำกัดและเจ้าของแบรนด์มัดใจนะคะที่ได้มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะรายการ Exclusive Food Talk ในตอนต่อๆไปนะคะจะนำเสนอสาระเรื่องราวดีๆอะไรนะคะห้ามพลาดสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ